มันเลยสามารถฉีดผมได้เพื่อให้ผมงอกฉีดข้อคอเสื่อมได้เพื่ออะไรเสริมน้ำไขข้อเสริมกระดูกอ่อนหรือก็ถ้าฉีดหน้าทำให้หน้ามีคอลลาเจนให้หน้ามันดูเด็กลงรักษาสิวให้ผิวแข็งแรงทำได้หมดเลย wow. มีใช้ในโรงพยาบาลทุกที่ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายของพี่หมอโอ๊ตฮะแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับโปจีนะครับจีแล้วก็ชิดน้องจีใช่ไหมแต่มีโปรเพราะอะไรเป็นยศนำหน้าของเหล่าบรรดานักกอล์ฟนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้นักกอล์ฟมาทำอะไรครับมีการบาดเจ็บนิดหน่อยครับมีการบาดเจ็บใช่ไหมฮะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงการเสริมหล่ออะไรใดๆนะครับอันนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วในคลินิกเนี่ยคลินิกเวชกรรมนะเว้ยมันรักษาโรคอื่นได้นะเว้ยมันไม่ใช่แค่แบบมาจิ้มริ้วลงริ้วรอยแบบโบท็อกฟิลเลอร์ไม่เราทำอย่างอื่นได้วันนี้โปจีมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันโซนไหนครับปวดข้อมือช่วงนี้ครับปวดข้อมือตรงนี้เมื่อคนไข้มาด้วยอาการปวดข้อมือตามสไตล์ของหมอแน่นอนอันนี้คืออาการที่นำมาโรงพยาบาลใช่ไหมแต่เราจะเชื่อเลยไหมว่าเอ๊ะมันเป็นข้อจริงหรือเปล่าไม่เรายังไม่เชื่อถ้าเป็นสไตล์หมออ่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือตรวจหาสาเหตุก่อนว่าเป็นข้อจริงหรือเปล่าเอ้าทุกคนควรจะคิดเอ้าข้อก็คือข้อไงแล้วมีอะไรอื่นที่ไม่ใช่ข้อดูก่อนรอบๆตรงนี้นอกจากข้อเขื่อนถึงกระดูกถูกป่ะแต่ยังมีพวกเส้นเอ็นมีพวกกล้ามเนื้อระบบประสาทหรือระบบผิวหนังทั้งหมดทั้งมวลสามารถทำให้เกิดอาการปวดบริเวณนี้ได้ทั้งหมดดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่อคำถามต่อมาคำถามคือปวดตรงนี้ปกติแล้วปวดตอนทำท่าแบบไหนมุมทับเข้ามาอย่างเงี้ยทับเข้ามาอย่างงี้ใช่ไหมสิ่งที่หมอถามสิ่งนี้จริงๆแล้วมันใช้กับพวกซักกระบาดท้องแต่ว่ากล้ามเนื้อก็ใช้ได้นะเขาเรียกว่าหลอดคาร์ฟหลอดคาร์ฟหมายถึง L location location หมายถึงตำแหน่งที่ปวดเขาบอกมาอยู่แล้วว่าเขาปวดข้อมือนี่คือ location แรกใช่ไหมต่อมา O หมายถึง onset หมายถึงว่าเริ่มปวดตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มปวดมานานหรือยัง2อาทิตย์กว่าสัก2อาทิตย์กว่าใช่ไหม2อาทิตย์กว่าเคยมีปวดอย่างนี้มาก่อนไหมบ้างแต่แบบนานมาเคยเป็นมาก่อนหายและกลับมาเป็นซ้ำในช่วง2อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาปวดตลอดเวลาไหมหรือว่ามีระยะเวลาปวดของมันอยู่มันเป็นแบบบางมูฟเมนต์ท่านะครับแบบมันไม่ได้แบบปวดตลอดไม่ได้ปวดตลอดหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีมูฟเมนต์นั้นก็จะไม่เกิดใช่ไหมปวดใช่สามคำถามผ่านไปได้อะไร LO D L เมื่อกี้ location O onset คือเริ่มปวดเมื่อไหร่ duration ที่ถามเมื่อกี้สัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับว่าปวดตลอดเวลาปวดให้หายหรือจะปวดเฉพาะการขยับทีเนี้ย C characteristic ปวดแบบไหนปวดแน่นๆปวดแป๊บๆแป๊บๆสำคัญมากเพราะว่าสิ่งนี้จะบ่งบอกถึงอวัยวะที่ปวดการปวดแป๊บๆย่อมตามมาด้วยไม่ได้ปวดตำแหน่งเดียวแน่ๆเมื่อกี้ C แล้วใช่ไหมต่อมาradiation รังสีเหรอไม่ใช่หมายถึงการกระจายมันมีการปวดไปบริเวณอื่นมีวิ่งไหมปกติมีปวดตรงนี้จุดเดียวหรือมีปวดแล้วร้าวไปตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็วิ่งมารู้สึกแบบขึ้นบนร้าวขึ้นบนเฮ้ยอาการเริ่มเข้าเขาอย่างเงี้ยมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งหยุดเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมต่อมา A associated symptom หมายถึงว่ามีอาการอื่นร่วมกับการปวดบ้างไหมเช่นเวลาปวดเนี่ยจะมีอาการสั่นร่วมด้วยหรือเวลาปวดขึ้นมาจะรู้สึกร้อนวุบวับไปหมดหรือว่าเวลาปวดขึ้นมาจะมีวนหัวขึ้นไส้อาเจียนด้วยมีอาการพวกนี้แทรกด้วยไหมหรือว่ามีแค่ปวดอย่างเดียวพอมันแป๊บๆขึ้นมาแบบส่วนอื่นมันจะแบบปวดๆไปด้วยอ่ะโอเคจริงแล้วว่าการซักประมาณนี้ก็เป็นการไอตัวย่อเมื่อกี้ที่ให้ไปอ่ะมันแค่เป็นการตรวจรีเช็คของพี่หมอเฉยๆว่าเอ๊ะเราจะซักให้มันครบไหมเราได้อะไรบ้างรู้แค่ว่ากล้ามเนื้อมันกระจายขึ้นข้างบนตัดเรื่องข้อส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแค่ข้อมันจะแบบปวดตอนขยับข้อไปมาแล้วมันปวดแค่ตรงนี้มันจะไม่วิ่งไปไหนการที่ปวดแล้วร้าวไปตรงอื่นได้จะเหลืออยู่2ระบบก็คือระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อซึ่งระบบประสาทส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะวิ่งอ่ะไม่ได้วิ่งขึ้นหรอกส่วนใหญ่มันจะวิ่งแบบกระจายตามแนวของเส้นประสาทของเขาแต่เมื่อกี้เขาพูดชัดเจนว่ามันขึ้นมาตามแขนข้างบนใช่ไหมแล้วจากที่จับเมื่อกี้มือเขาจับอ่ะมันดูเป็นบริเวณถูกไหมตรงนี้พี่หมอจะเทไปทางกล้ามเนื้อจากประวัติตอนนี้ดูเป็นอาการกล้ามเนื้อมากกว่าทำไมถึงเป็นแล้วมีช่วงหายไปแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อมันอาจจะรีคอเวอร์ไปแล้วเพิ่งกลับมาเป็นใหม่แล้วเป็นมายาวนานถึงตรงนี้บวกกับต้องขยับด้วยยิ่งชัดเจนเลยเพราะว่าถ้าเกิดขยับแล้วกล้ามเนื้อมีการใช้งานถ้ากล้ามเนื้อบาดเจ็บอยู่มันก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บขึ้นมาทีนี้จากประวัติแล้วเชื่อไหมยังต้องตรวจเพิ่มก่อนนะครับจากที่ท่าตรงนี้ปกติแล้วเราจะไม่จับตรวจในท่าที่เขาปวดเลยนึกออกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอ๋อเขาปวดตรงนี้สงสัยแล้วว่าแม่งงัดข้อมือขึ้นปวดแน่ๆอย่าพึ่งครับปวดตรวจท่าอื่นก่อนการตรวจโรคคนไข้คือไม่ใช่ตรวจเจออาการแล้วสรุปแต่คือการตรวจแล้วตัดโรคที่ไม่ใช่ออกต่างหากทีนี้ลองกำเอานิ้วขูดลงไปแล้วกำมืออย่างนี้แล้วตั้งมือก่อนแล้วคราวนี้ลองกดลงปวดมากขึ้นไหม
ไม่ปวดไม่ปวดอย่างเงี้ยตัดได้1โลกละนึกออกใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็คือเป็นแนวก้าวเนื้อมัดนี้อ่ะไม่ได้ปวดเมื่อกี้จับกดลงใช่มั้ยคราวนี้ลองกระดกข้อมือขึ้นกระดกข้อมือขึ้นไม่ปวดไม่ปวดตัดได้เยอะเลยอันนี้คือเฟล็กเซอร์ของวิสใช่มั้ยกล้ามเนื้อฝั่งนี้โอ้โหตัดทิ้งได้หมดเลยคราวนี้ฝั่งงัดขึ้นมาแบบนี้คราวนี้ลองกำมือครับผมแล้วลองแบบทำเหมือนกับเป็นเหี่ยวมาดูใกล้ๆเห็นป่ะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นแนวของเส้นเอ็นใช่ป่ะที่เชื่อมไปยังนิ้วมันก็จะวิ่งมาเนี่ยจากตรงนี้แหละแล้วก็จะวิ่งมาต่อกับกล้ามเนื้อข้างบนทีเนี้ยเดี๋ยวพอกระดกข้อมือปุ๊บเดี๋ยวจะรู้เลยว่าน่าจะเป็นมัดไหนเพราะมัดพวกเนี้ยจะเชื่อมไปถึงข้างบนลองกระดกมือขึ้นครับผมรู้สึกมีปวดตรงไหนขึ้นไหมรู้สึกแบบร้อนตึงร้อนตึงตรงนี้ใช่ไหมนี่นี่ชัดมากชัดมากตรงนี้คือเราอะปวดข้อแถวๆนี้ด้านในด้านนิ้วโป้งคือด้านเรเดียลใช่ป่ะจริงๆต้องตรวจเช็คแบบเรเดียลเนิร์ฟหรือว่าจะเป็นพวกกล้ามเนื้อแต่เมื่อกี้มันชัดมากว่าพอปวดปุ๊บเขารู้สึกเกร็งร้อนขึ้นมาเลยตรงนี้นะตรงนี้ทุกคนพี่หมอจับอยู่นะลองมาดูใกล้ๆปุ๊บเดี๋ยวลองขยับข้อมือตรงนี้กระดกเลยนี่แข็งเป็นก้อนเลยเดี๋ยวจะเจ็บรู้แน่ว่าเจ็บถ้าใครหลายคนลองเล่นดูนะดูจากคลิปนี้อยู่ลองเอามือแตะตรงนี้ดูแล้วลองงัดขึ้นมันจะมีการแข็งปวดของกล้ามเนื้อมัดนี้ขึ้นมามัดเนี้ยชื่อว่า brachioradialis มันคือเบเคียลนะครับกับเรเดียลก็เลยเอาโอมาเชื่อมตรงกลางก็เลยเป็น brachioradialis เป็นกล้ามเนื้อที่ต่อขึ้นมาจากข้อศอกตำแหน่งนี้ก็มักจะเจอได้บ่อยๆจะมักจะเกิดจากการที่มีการหักกระดกข้อมือแล้วมีการออกแรงจริงๆแล้วอาจจะมาจากท่ากอล์ฟด้วยบางส่วนคือกอล์ฟเฟอร์เอลโบไม่ได้แปลว่าต้องเจ็บตรงข้อศอกข้างในเสมอไปบางทีการที่แบบยกหรือว่ามือเราแบบแค่กระดกขึ้นแล้วตรงนี้มันเก่งมันก็จะมีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะเห็นป่ะมันก็เป็นท่านี้แหละวิธีแก้ทำได้หลายวิธีก็สามารถใช้การนวดก็ได้คือบางทีตรงนี้เขาเรียกว่าจุดทริกเกอร์พอยต์คือจุดที่เจ็บที่สุดมันมีแข็งๆอยู่หนึ่งจุดใช่ไหมถ้านวดบี้ขยี้ไปให้กล้ามเนื้อมันคลายมันก็จะบรรเทาปวดได้อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นผู้ฝังเข็มก็ได้ให้กล้ามเนื้อคลายสามเป็นผู้ช็อคเวฟจะขึ้นไฟฟ้ากระปุกไฟฟ้าได้สี่ผู้อัลตราซาวก็สามารถใช้ขึ้นเสียงไปบรรเทาการปวดได้ห้าโบท็อกแต่ก็ไม่เหมาะกับเคสอย่างนี้เพราะอะไรเขาเป็นนักกีฬาถ้าพี่ไปจิ้มโบท็อกกล้ามเนื้อไม่ขยับหายปวดจริงแต่แขนก็ไม่มีแรงอันนี้ไม่ดีนักกีฬาแน่ๆใช่ไหมแล้วก็อันสุดท้ายคือพวกกลุ่ม PRP PRP ก็คือเลือดเราไปแหละเราไปเจาะออกมามันจะมีพวกการลดการอักเสบได้จากการใช้พวกเกล็ดเลือดกับโคแฟกเตอร์ดังนั้นพวกนี้มันก็จะดีกับนักกีฬาด้วยตรงที่ไม่ใช้สเตียรอยจริงๆสเตียรอยสามารถฉีดได้นะแต่ว่าในกลุ่มหมอถือว่าไม่นิยมให้เราใช้สเตียรอยเพราะ1การฉีดสเตียรอยหลายๆครั้งช่วงชีวิตทำให้กล้ามเนื้อในโซนนั้นมันเปื่อยยุ่ยเฮ้ยสเตียรอยกัดเนื้อได้นะเว้ยแล้วหลายคนชอบเอาสเตียรอยมาฉีดแฟตกันฉีดทำลายแฟตตรงแก้วเนี่ยแล้วปรากฏแม่งกินเนื้อเยื่ออันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนึกถึงคนฉีดสิวใครเคยฉีดสิวฟังคลิปนี้นะแล้วเป็นหลุมบ้างนั่นแหละครับสเตียรอยมันกำลังกัดเนื้อเราอยู่ดังนั้นแทนที่มันจะช่วยรักษาถ้าใช้เยอะเกินไปมันจะกินเนื้อไม่ดีต่อนักกีฬาแน่นอนนั้นที่เลยตัดมาเหลือผู้กลุ่ม PRP แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาตั้งแต่ต้นเลยนะแค่บรรเทาอาการรักษาถ้าไม่มีการป้องกันในอนาคตกลับมาเป็นซ้ำแน่นอนถามว่าแล้วจะทำยังไงดีในเมื่อการโอเวอร์ยูสเราต้องเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเราต้องมีการฝึกสเตรชชิ่งในกล้ามเนื้อมัดนี้ให้มากขึ้นเพราะการออกกำลังกายจะมี3แบบใช่ไหมคาร์ดิโอสเตรชชิ่งสเตรนท์เทรนนิ่งเทคนิคคือพวกการยกเวทเพื่อเสริมกำลังให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแต่อย่าลืมทำสเตรชชิ่งด้วยเพื่อให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นเวลามันรับแรงมันจะได้ดูดซับแรงได้เยอะขึ้นการฉีด PRP นอกจากลดการปวดแล้วมันยังช่วยเรื่องของการสร้างใยกล้ามเนื้อพวกไฟเบอร์มันก็เลยทำให้มีการสามารถรับแรงกระแทกหรือว่ารับแรงในอนาคตได้มากขึ้นก็ได้ทั้ง2แบบเลยทั้งรักษาแล้วก็ป้องกันเผื่อในอนาคตแต่ได้บอกไม่ทำสเตรชชิ่งนะก็ต้องทำอยู่ดีไม่งั้นเดี๋ยวก็ได้วนกลับมาหาพี่หมอแน่นอนดังนั้นวิธีรักษาก็คือเดี๋ยวจะให้เก่งแล้วหาจุดเลยแข็งตรงไหนปากซวกมันตรงนั้นแหละก็อาการจะดีขึ้นภายในแค่วัน2วันหลังฉีดเลยถ้าเกิดยิ่งใครนอนหลับกลางวันด้วยก็จะยิ่งเห็นผลเร็วเพราะว่าปกติร่างกายจะมีการซ่อมแซมสวยสึกล้อตอนนอนหลับนั่นเองอธิบายประมาณนี้แล้วสงสัยอะไรเนี่ยครับแต่ที่อธิบายตรงนี้มาหรืออยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมก็มีนิดนึงครับไอ้ PRP นี่ก็คือช่วยแบบเสริมสร้างแบบกล้ามเนื้อไม่ได้แบบแค่แบบให้มันคลายครับไม่เหมือนแบบไอ้ตัวอื่นแบบแล้วซาวต้องบอกหลักการก่อนถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันใช่ไหมเราจะรู้เลยว่ามันฉีดตรงไหนก็ได้เพราะในเลือดเราอะมีเกล็ดเลือดอยู่เกล็ดเลือดจะมีบรรจุโกรทแฟกเตอร์เอาไว้โกรทแฟกเตอร์ก็มาจากโกรทฮอร์โมนหลับให้พอร่างกายเด็กมีการไงเจริญเติบโตเสริมสร้างแต่ผู้ใหญ่คือไวซ่ามแซมส่วนที่สึกหรอทีนี้มันก็ซ่อมกระจายมันซ่อมไม่ทั่วหรอกร่างกายเราก็แก่ขึ้นมันก็จะมีการเสื่อมโทรมไปตามอายุขัยของมันถามว่าถึงแขนไหมถึงบ้างไม่ถึงบ้างเราเลยปั่นเลือดมันออกมา
แล้วก็รวมแล้วก็ฉีดเข้าไปให้มันรีคอเวอร์ซ่อมแซมเซลล์ตัวเองได้ดังนั้นการซ่อมแซมเซลล์ตัวเองอ่ะก็หมายความว่าต้องมีการสร้างใยคอลลาเจนสร้างใยกล้ามเนื้อหรือสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรามีความสมบูรณ์มากขึ้นมันตอนช่วงเด็กๆช่วงวัยรุ่นอะไรประมาณนี้มันเลยสามารถฉีดผมได้เพื่อให้ผมงอกฉีดข้อเข่าเสื่อมได้เพื่ออะไรเสริมน้ำไขข้อเสริมกระดูกอ่อนหรือก็ถ้าฉีดหน้าทำให้หน้ามีคอลลาเจนให้หน้ามันดูเด็กลงรักษาสิวให้ผิวแข็งแรงทำได้หมดเลย wow. มีใช้ในโรงพยาบาลทุกที่แน่นอน PRP และใช้มากว่า70ปีแล้วสามารถไปเสิร์ชหาประวัติศาสตร์ได้ครับว่ามันอยู่ศาสตร์มายาวนานมากๆกระทั่งวงการทันตกรรมยังใช้ลากฟันน่ะแล้วเขาก็จะเอา PRP มาทำเป็นเจลแล้วก็ยัดใส่ลงไปในฟันต้องไปถามเขาดูว่าทำยังไงนะอันนี้พี่หมอก็ไม่เคยไปศึกษาเขาแต่รู้ว่ามีทำด้วยเหมือนกันดังนั้นเซฟของร่างกายตัวเองไม่มีแพ้ไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีการตรวจสารโดปใดๆทั้งสิ้นนะฮะพวกนี้สบายใจได้ประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปฉีดกันดีกว่าเรียบร้อยนะครับก็ที่พี่หมอวงไว้เมื่อกี้ก็คือเราจะมีการกดไล่ไปตามจุดใช่ไหมหาขอบเขตก่อนว่ามันถึงตรงไหนจะได้ไม่ฉีดนอกอาณาเขตคือถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้ไม่ได้มีผลเสียแต่มันไม่มีประโยชน์แค่นั้นเองอันนี้ประโยชน์กล้ามเนื้อมัดอื่นแต่มัดอื่นเขาไม่ได้บาดเจ็บอะเราจะไปฉีดทำไมเราก็ฉีดเฉพาะเส้นที่บาดเจ็บก็พอปกติอย่างนี้ฉีดก็จะดีขึ้นภายในวันถึงสองวันมันจะค่อยๆซ่อมแซมตัวเองไปมันจะไม่เร็วทันใจเท่าพวกกลุ่มสเตียรอยด์แต่ว่าก็มีความเซฟกว่านั่นเองอ่ะก็เดี๋ยวมีการติดตามโปรจีเรื่อยๆแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคประมาณนี้เจ็บมากไหมตรงรอบๆยังไม่ค่อยแต่ว่าตรงที่กล้ามเนื้อที่แบบผมว่าชิคก็พอยที่มันที่ปวดเลยตอนตักเข็มปุ๊บมันมีกระตุกหน่อยกระตุกแบบเหมือนไฟช็อตเลยนะปุ๊บขึ้นมาแสดงว่าถูกจุดนั่นแหละปกติทิคก็พอยเวลาเขาหาจุดกล้ามเนื้อต้องหาจุดที่แบบปักแล้วสะดุ้งนั่นแหละคือจุดที่มันปวดที่สุดตรงนั้นมัดตรงนี้ไม่ต้องฉีดก็ได้เพราะว่ามันเป็นจุดของเส้นเอ็นตรงปลายเฉยๆแล้วมันฉีดยากมากอีตรงนี้มีพวกเส้นประสาทอยู่ถ้าฉีดเส้นประสาทเจ็บมากจริงแล้วอ่ะเคยมีฉีดแถวนี้ให้ดูอยู่คลิปนึงครับคลิปนี้บล็อกข้อมือที่ฉีดบนหอกฝ่ามือน้องแพนวลโอ้โหยังเจ็บตรงนั้นดีแล้วที่โดนแค่ตรงนี้นะครับโอเคถ้าเกิดใครมีใครสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าอยากจะมาปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางการกีฬาหรือเรื่องพวกนี้หรือพวกกลุ่มนักกีฬาปรึกษาได้เพราะหมอเคยเป็นนักกีฬาเก่าเหมือนกันก็เข้าใจว่าอาการเจ็บปวดพวกนี้บางทีมันใกล้จะแข่งอ่ะแล้วคือแบบกดห้ามนู่นห้ามนี่แล้วฉันอยากจะหายให้เร็วเพื่อจะได้แบบ100%ก่อนการแข่งขันน่ะบางทีการแข่งขันตอนสภาพไม่ฟิตเต็มร้อยนี่คือไม่เป็นไรที่มากนั่นแหละครับปรึกษาได้ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็อะไรควรทำที่หมอบอกควรทำอะไรไม่ควรทำก็ไม่ได้บังคับให้ทำกันประมาณนี้งั้นพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณโปรจีมากๆที่ให้ถ่ายคอนเทนต์ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครให้ถ่ายตรงนี้เว้ยพี่ก็เลยขอโปรจีว่าถ่ายได้ไหมอะไรแบบนี้ใครมีปัญหาครับแบบนี้มาได้เฮ้ยมีที่รักษาเว้ยมันไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นแค่มันไม่ค่อยเจอในคลินิกเขาเองส่วนใหญ่จะไปโรงพยาบาลกันนะฮะโอเคงั้นพวกเราสองคนตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ